การเมืองที่ทุกคนรู้สึกว่านักการเมืองและพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่สกปรกน่าเบื่อหน่ายไม่มีจริงไม่มีความหวังใดๆแล้วอยู่ดีๆก็มีพรรคที่ชื่อว่าพรรคไทยรักไทยซึ่งมีการหาเสียงแบบแฟลชชี่มากคือโอ้มีสีสันแล้วก็จะชอบโดนตำหนิโดนวิจารณ์ว่าหาเสียงเนี่ยพูดอย่างเดียวทำไม่ได้หรอกแต่ละอย่างจะไปได้ยังไง30บาทรักษาทุกโรคอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วพรรคนี้เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์แล้วตอนนั้นโอ้โหเป็นเรียกว่าความรุ่งเรืองของพรรคการเมืองจริงๆที่คิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนนี่จะทุกวันนี้ยังจำได้เลยคือมันเป็นนโยบายที่เข้าถึงใจใช่เข้าถึงแล้วก็เป็นคำพูดที่มันเป็นคำพูดแคชชี่อ่ะที่ติดปากประชาชนคือหาเสียงเหมือนการสร้างแบรนด์เหมือนการทำการตลาดเหมือนใช้วิธีหลักวิธีคิดแบบการตลาดมาจับกับการเมืองจริงๆใช่ครับที่พูดประเด็นนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าคุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีรัฐมนตรีช่วยว่าการอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของคุณหมอเมื่อวานนี้นะฮะคือในวันที่6มกราคมเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองในปัจจุบันนี้แหละว่ามีการอ้างอิงไปถึงเมื่อ17ปีก่อนแล้วก็เล่าย้อนให้ฟังนะฮะว่าการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2540นะครับเมื่อวันที่6มกราคม2544ทำให้การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปไม่ย้อนกลับไปเหมือนเดิมอีกนะฮะคือย้อนกลับไปในช่วงหลังปี40เนี่ยนะครับก่อนปี40เนี่ยนะครับพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งเกือบครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอนนั้นคือ248คนจากทั้งหมด500คนถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยผลการเลือกตั้งหลายฝ่ายเนี่ยงงกันไปตามๆกันแล้วก็แทบไม่เชื่อนะครับว่าเป็นความจริงบางคนบอกว่านี่เลยวลีเด็ดมาจนถึงทุกวันนี้ซื้อเสียงคือถ้าซื้อเสียงเนี่ยพรรคอื่นก็ซื้อได้เหมือนกันนะแต่บางคนก็บอกว่าเป็นปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงหรอกค่ะการเป็นพรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จก็คือคุณต้องเข้าใจความต้องการของประชาชนแล้วก็อันนี้แหละมันคงเป็นคีย์นึงที่ทำให้พรรคไทยรักไทยในตอนนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จ